ูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือสปมพ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing โดยขณะนี้มีผลและความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมใน8ด้านประกอบด้วยการจัดทำนโยบายการจัดการด้านการประมงทะเลเร่งรัดการจัดทำกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาประมงเพื่อเสนอครม.อนุมัติต่อไปการมอบหมายให้กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบดูแลของกลางเรือประมง6ลำที่ทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตรับผิดชอบของ IOTC ซึ่งถูกควบคุมไว้ที่จังหวัดภูเก็ตการวิเคราะห์พฤติกรรมย้อนหลังในการทำประมงของเรือประมง11ลำที่ทำการประมงในมหาสมุทรอินเดียและให้คณะทำงานตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายการแจ้งให้เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า30ตันกรอสต้องติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือประมงหรือ VMSการควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงจัดทำสมุดคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานให้พัฒนาระบบงานทะเบียนเรือและบันทึกข้อมูลเรือประมงรวมถึงการให้สำนักงานเลขาสปมพ.แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดชายทะเลเพื่อใช้ในการกำหนดพื้นที่ทำการประมงในทะเลและให้คณะทำงานกฎหมายเร่งรัดการพิจารณาเสนอกฎระเบียบเพื่อรองรับการใช้งานสมุดประจำเรือประมงให้มีผลบังคับใช้ภายใน31มีนาคมนี้ขณะนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรือที่ทำจะหมดอายุการทะเบียนเรือในวันที่31มีนาคมจะต้องมีการจดทะเบียนขณะนี้เรามีการพัฒนาระบบเรียกว่า e-license ขึ้นมาเพื่อจะวางระบบจัดระเบียบเรื่องของทะเบียนเรือใหม่หมดโดยเอานะครับโดยเอาทะเบียนเรือบัตรยาใช้เรือของกรมเจ้าท่ามาบวกกับนะครับอาชญาบัตรของกรมประมงให้อยู่ในเล่มเดียวกันนอกจากนี้สปมพ.ยังเตรียมจัดคณะเดินทางไปร่วมให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยในการประชุมซีฟู้ดเอ็กโปนอร์ทอเมริกาที่เมืองบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่5ถึง8มีนาคมนี้ด้วยเพื่อทำความเข้าใจด้านการประมงของไทยว่าอาหารทะเลไทยมีคุณภาพและสามารถขยายการส่งออกอาหารทะเลไทยไปในระดับสากลเราก็ใช้โอกาสนี้เพื่อไปแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานทางด้านประมงผิดกฎหมายอย่างไรเรามีการดำเนินการเป็นขั้นตอนตลอดมาเนี่ยมีความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพวกนี้อย่างไรความพยายามของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรปทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาทรัพยากรทางทะเลของไทยให้แก่ลูกหลานและมุ่งหวังให้คนไทยมีการทำประมงอย่างยั่งยืนในอนาคต